สวัสดีชาว OS ทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมชาวมะคุงเช่นเดิมกับ OS Story ซึ่งช่วงนี้ใครหลายคนครับก็คงจะได้ยินหรือรู้จักวงไอดอลกันมาไม่มากก็น้อยจากกระแสของ BNK48 Sweet 16หรือวงอื่นๆก็ตามแต่ในฝั่งญี่ปุ่นวงเกิร์ลกรุ๊ปไอดอลนั้นนะครับมีอยู่มาอย่างยาวนานบางวงนั้นถึงกับตั้งขึ้นมาเพื่อฝึกร้องฝึกเต้นฝึกการแสดงกันตั้งแต่อายุยังน้อยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือวงที่มีชื่อว่าซากุระกาคุอินที่ฟอร์มวงขึ้นมาในปี2010แต่ยูนิตย่อยของซากุระกาคุอินที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือวงไอดอลที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี Baby Metal True Super Fiber Gamer Pro Pack เน็ตเร็วแรงแซงทุกโค้งความเร็วสูงสุด200/200ราคา999บาทแถมซิมความเร็ว4เมกะบิตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดอัพโหลดเข้าดาวน์โหลดแพ็คเกจสำหรับเกมเมอร์ตัวจริงเท่านั้นก่อนอื่นนี้เราจะไปทำความรู้จักกับ Baby Metal นะครับเราต้องรู้จักกับซากุระกาคุอินก่อนซึ่งวงนี้นะครับจะเป็นการทำวงเกิร์ลกรุ๊ปวัยขบเพาะเลยฮะโดยเริ่มกันตั้งแต่ช่วงประถมปลายจนถึงม.3ครับเมื่อสมาชิกของวงนั้นจบม.3แล้วนะครับก็จะต้องจบการศึกษาหรือ grad ออกจากวงทันทีซึ่งนั่นทำให้เราเห็นสมาชิกของวงนี้เป็นเด็กอายุช่วงวัยนี้ทั้งนั้นเลยครับและมันก็เข้ากันดีกับธีมของวงที่เป็นโรงเรียนอีกด้วยสำหรับ Baby Metal นั้นเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยเป็นเพียงแค่ซับยูนิตหรือยูนิตย่อยพูดภาษาบ้านๆก็คือวงที่ไม่ดังนั่นแหละครับไม่ใช่ตัวชูโรงของซากุระกาคุอินถ้าหากโอตาแถวนี้ก็คงจะเรียกหน่วยอันเดอร์เกิร์ลอะไรแบบนี้ซึ่งเมื่อพูดถึงธีมโรงเรียนเราก็จะนึกถึงชมรมต่างๆในประเทศญี่ปุ่นถูกมั้ยครับอย่างยูนิตของ Baby Metal ก็เป็นชมรมเครื่องดนตรีหนักหรือจูอองบุนั่นเองทำให้คอนเซ็ปต์ของวงเป็นการผสมผสานกันระหว่างเกิร์ลกรุ๊ปไอดอลน่ารักสดใสกับความรังนวงของดนตรีเมทัลและจุดนี้เองครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้วงนี้ประสบความสำเร็จจนทุกวันนี้ครับสมาชิกของวงรุ่นแรกนะครับประกอบไปด้วยโมอาเมทัลคิคุจิโมอาฟอร์มวงเมื่ออายุเพียง13ปีปัจจุบันตอนนี้19ปีแล้วครับตามมาด้วยยูอิเมทัลหรือมิซุโนะยูอิที่อายุเท่ากันและสุดท้ายกับนักร้องหนึ่งเดียวของวงนากาโมโตะซูซูกะที่ฟอร์มวงเมื่ออายุ16ปีปัจจุบันเธออายุ21ปีแล้วครับแต่วงเนี่ยจะไม่กลายเป็นวงเลยครับถ้าหากขาดวงแบ็กอัพอย่างก็อดแบดซึ่งแต่ละคนนั้นก็เป็นคนในวงการดนตรีที่มีประสบการณ์โชคโชนถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมเมทัลในญี่ปุ่นจะไม่อู้ฟู่เท่าเจร็อกหรือว่าป๊อปไอดอลก็ตามแต่เชื่อผมสิฮะว่าเวลานี้ก็อดแบดขึ้นแสดงสดกับ Baby Metal เมื่อไหร่ฝีไม้ลายมือของพวกเขานั้นสามารถเทียบเท่ากับวงระดับโลกได้อย่างไม่น่าเกลียดเลยแล้วครับในช่วงแรกที่วงปล่อยเพลงออกมาสู่สาธารณชนก็ได้รับเสียงตอบรับที่ไม่ดีจากฝั่งคนฟังหูเหล็กบางกระดาบอกว่าเพลงบ้าเลยวะเนี่ยดนตรีเมทัลผสมผสานกับนักร้องเสียงปิกาจูเห็นแล้วตลกสิ้นดีแถมชูมือเป็นสัญลักษณ์จิ้งจอกแทนที่จะทำเป็นเดวิลฮอร์นแบบที่ชาวเมทัลเขาชูกันแน่นอนว่าในช่วงแรกมันก็อาจจะดูแปลกๆไปหน่อยแต่ก็มีใครหลายคนที่หลงไหลมันและบัญญัติศัพท์ใหม่ว่านี่คงเป็นประเภทคาวาอิคอท่ามกลางความดราม่าของผู้ฟังที่แตกออกเป็นหลายฝั่งวงไอดอลอย่างเบบี้เมทัลก็สามารถดึงกลุ่มผู้ฟังกลุ่มใหม่ขึ้นมาให้ติดตามวงได้จำนวนมากซึ่งปัจจุบันกลุ่มผู้ฟังหลักแทบจะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเดียวที่ทางซากุระกาคุเอ็นต้องการไปแล้วครับเพราะปัจจุบันพวกเธอสามารถตีวงการเมทัลได้แตกกระจุยและขึ้นเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ฝั่งยุโรปได้เป็นที่เรียบร้อยโดยคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของวงก็คือในปี2014ด้วยการเริ่มเวิลด์ทัวร์จากญี่ปุ่นสู่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและหลากหลายประเทศในยุโรปต่อมาในปี2015ครับพวกเธอก็ออกเวิลด์ทัวร์อีกครั้งปีนี้ตารางแน่นเอียดเลยครับเรียกได้ว่าทัวร์กันตั้งแต่เดือนมกราคมยันธันวาคมเลยทีเดียวซึ่งก็ไปหลายประเทศเหมือนเดิมครับแต่รอบนี้เพิ่มเม็กซิโกเข้ามาด้วยและในปี2015นี้เองก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ Baby Metal ทำให้วงการเมทัลตื่นตะลึกเพราะทางวงได้ปล่อยซิงเกิลที่มีชื่อว่า Lord of Resistance ออกมาถ้าหากใครได้ฟังครับก็คงจะรู้ว่าเพลงนี้มันมีกลิ่นอายของ Power Metal อยู่เยอะมากเพราะเพลงนี้ได้สองคุณขวานมือกีตาร์จากวง Power Metal ระดับพระการอย่าง Herman Lee และ Sam Tomจาก Dragon Force มาช่วยทำเพลงนี้ให้นั่นเองคือใครจะไปคิดเนี่ยว่า2คนนี้จะมาร่วมมือกับวงไอดอลได้บอกตรงๆตอนแรกที่ฟังนี่ตื่นตะลึงตกใจเหมือนกันครับว่าอยู่ดีๆเฮ้ยลายกีตาร์ลิฟต์กีตาร์แบบนี้ Dragon Force จะชัดและแน่นอนครับนี่เป็นการคอลลาโบเรชั่นครั้งแรกระหว่าง Baby Metal และสมาชิกจาก Dragon Force อย่างเป็นทางการครับหลังจากนั้นครับพวกเธอก็ออกทัวร์ทุกปีครับอย่างในปี2017ก็มีคอนเสิร์ตร่วมกับ Korn และ Stone Sour วงที่นักร้องนำสลิปน็อตอยู่นั่นแหละครับจนถึง
ในปีนี้ทางวงก็ออกทัวร์ยุโรปรัวๆและก็ได้ปล่อยเพลงใหม่ที่มีชื่อว่า Distortion ขึ้นมาแถมมาด้วยคอนเซปต์ใหม่ที่มีชื่อว่า The Chosen Seven ซึ่งเป็นไปได้ว่าในอนาคตอันใกล้เราอาจจะได้เห็นสมาชิกของวงเพิ่มขึ้นจาก3เป็น7คนเพราะชุดปัจจุบันที่ออกแสดงคอนเสิร์ตในปี2018ก็มีสมาชิกที่ไม่ใช่นักดนตรีอยู่ถึง4คนแถม2จาก4นั้นเป็นสมาชิกใหม่ด้วยโดยชุดเดิมขาดยูอาไป1คนครับเนื่องจากเธอป่วยและทางทีมงานก็ยังยืนยันว่าเธอยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวงเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวของ Baby Metal สุดยอดวงไอดอลที่ก้าวขึ้นมาอยู่บนจุดที่วงไอดอลอื่นยากที่จะทำตามปัจจุบันครับถึงแม้ว่าภาพลักษณ์ของพวกเธออาจจะไม่ใช่วงไอดอลน่ารักสดใสแบบที่โอตะชื่นชอบจากซากุระกาคุเอ็นไปแล้วแต่ความสำเร็จของพวกเธอในนาม Baby Metal จะยังคงดำเนินต่อไปดีไม่ดีอนาคตเราอาจจะได้เห็นแนวทางใหม่ๆที่วงนี้ทำออกมาหรือนักร้องนำอย่างนากาโมโตะซูซูกะอาจจะกลายเป็นอีก1ไอดอลนักร้องหญิงของฝั่งเมทัลคล้ายกับอลิซาไวท์กลัสก็เป็นได้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของ Baby Metal ใครไม่เคยติดตามวงนี้ผมอยากแนะนำให้เปิดใจลองฟังเพลงของวงนี้ดูส่วนใครที่ติดตามอยู่แล้วก็แนะนำเพลงให้เพื่อนๆฟังได้นะครับแต่ส่วนตัวผมขอแนะนำ Make It Snap มันจริงๆครับวันนี้ผมชมคุณขอตัวลาไปเฮดแบงก์ก่อนสวัสดีครับกูนั่งก็ได้